สวัสดีตอนเที่ยงจะเที่ยงใกล้จะเที่ยงบรรยากาศการเตรียมข้าวพันธุ์นะครับทำนาปี2566เป็นนาหวานพื้นที่อีสานจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้เป็นแปลงเล็กมีอยู่3ไร่ก็มาเตรียมเม็ดพันธุ์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าการเตรียมเม็ดพันธุ์แบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับคือการคัดเนี่ยนะครับแบบภูมิใจชาวบ้านนี่ใช้วิธีการยังไงนี่เด้อเอาเพียเขียวมาแล้วก็กระบะผสมปูนครับหรือวิธีการไหนก็แล้วแต่อาศัยหลักการลอยตัวแล้วก็จมน้ำของเมล็ดพันธุ์ก็เป็นข้าวหอมมะลินะครับหอมมะลิสุรินทร์เราก็บ่ได้ไปซื้อจากใครมาก็เอาจากที่เกี่ยวของปีที่แล้วนะครับมานี่จะให้ดูนะครับว่าเกษตรกรไม่ต้องไปว่าราคาข้าวตกต่ำนะครับเพราะว่าคุณภาพของผลผลิตของท่านนี่ทำได้แค่นี้เขาก็ซื้อแค่นี้นะครับอันนี้ข้าว1กระสอบปุ๋ยนะครับข้าวหนึ่งกระสอบปุ๋ยอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้คือเม็ดรีบนะครับนี่เม็ดรีบขนาดนี้นะครับนี่ทิ้งอันนี้ก็จะไปให้ไก่ให้วัวนะครับก็ซาวครับซาวขึ้นมาซาวนะครับไอตัวที่มันรีบนะครับมันก็จะตกลงไปข้างล่างแล้วก็ซาวมานะครับนี่คิดดูว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับเกษตรกรว่าได้กิโลละ6บาท8บาทก็สมควรนะครับคุณภาพของข้าวของท่านนี่ไม่มีเลยนะครับนี่วงสีเขาก็ได้ตรงนี้แหละครับที่มากดราคาเราตามใดที่คุณภาพของข้าวยังไม่ดีนะครับเจ้าของนาไปหาข้าวมากินก่อนนี่ครับ1กระสอบปุ๋ยนะครับจะหายไปประมาณเกือบครึ่งต่อครึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเรียกร้องว่าข้าวราคาถูกโรงสีเขามีต้นทุนนะครับโรงสีก็ต้องมีต้นทุนในการไปคัดแยกนะแล้วก็หาอะไรนะครับพวกกระชอนพวกนี้ก็เอาเท่าที่มีบ้านนอกเนาะบ้านนอกเข้าทิ้งหมดนะครับนี่เราคิดดูว่าโรงสีเราซื้อมาครึ่งหนึ่งเขาทิ้งครึ่งหนึ่งนะครับราคามันได้ร่วงนะครับแต่ถ้าเผื่อวันไหนที่ราคามันแพงนะคืออันนั้นก็อาจจะราคาตลาดโลกนะครับแต่ต้นทุนการผลิตของเขาก็มีเหมือนกันนะครับเราซื้อข้าวไปเขาได้เก็บนะครับนี่ไม่ต้องไปว่าเพื่อนเด้ออันนี้ก็ไม่ต้องมาดราม่ากันครับว่าเราก็พูดตามความเป็นจริงนะครับเกษตรกรก็จะเอาอย่างเดียวไม่ยอมลดต้นทุนนะครับแล้วก็ไม่พัฒนาคุณภาพของผลผลิตตัวเองนี่อันนี้เอามาแล้วนะครับนี่ไอเหมือนเป็นการร่อนเนาะเหมือนเป็นการร่อนแต่ว่าเราใช้วิธีการร่อนด้วยน้ำนะครับเม็ดหนักไม่ตกลงมานี่อันนี้คือที่เหลือนี่ถ้าเผื่อท่านทำได้ขนาดนี้นะครับเราไม่ต้องไปขายให้โรงสีนะแล้วก็ใช้วิธีการถ้ามันดีจริงๆแล้วขายเป็นเม็ดพันธุ์นะครับเพราะว่าเม็ดพันธุ์เขาก็กิโลละ25บาทอยู่แล้วนะครับนี่เราคัดได้เราก็ขายได้เนาะฝากไว้เป็นวิธีการนะครับฝากไว้เป็นวิธีการว่าเราไม่ต้องไปคัดที่เครื่องคัดนะครับเครื่องคัดก็คิดบาท2บาทเหมือนกันนั่นก็คือต้นทุนนะครับนั่นคือต้นทุนเราก็ทำแบบพึ่งพาตนเองนะครับก็ใช้ได้โอเคโอ้มีขวดด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาหว่านแปลงนี้กันครับ3ไร่แล้วก็ขยับไปแปลงนู้นอีก10ไร่นะครับสาธิตมาทำนากันครับไว้กินเองปลูกกินเองแปลงนี้ก็ของนาเขาก็หว่านไปก่อนนะเรามีเวลาแค่นี้แล้วก็มาทำสาธิตนะครับอากาศเป็นใจครับวันนี้ไม่ร้อนมากไปแล้วครับสวัสดีฮะ